ปลานิลตัวแรกมาแล้วครับไซส์ก็พอใช้ได้อยู่ได้นิลไซส์โบโบมาอีกหนึ่งตัวครับกล้องเปิดไม่ทันกินตอนเผลอตัวนี้ไซส์สวยเลยครับสวัสดีเพื่อนๆนะผู้มีใจรักนะครับตกปลาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับนารินเช่นเคยครับนารินพาตกปลาที่คลองเปรมหมายต้นตาลเซเว่นใหม่หรือว่าเซเว่นพฤกษาครับตอนนี้ก็เวลา 8:05 นาทีนารินได้ปลานิลไซส์สวยไป2ตัวก็ขนาด3ตัวโล2ตัวโลประมาณนี้และเหยื่อที่ใช้วันนี้ครับเหยื่อลุงวินใช้ง่ายผสมน้ำใช้ได้เลยแล้วก็ผมมาถึงมีนภพรมือเก่าวิชิ่งอยู่แล้วผมขอแทรกเขานิดนึงเดี๋ยวไปดูสภาพหมายกันครับครับสภาพหมายที่ลงวันนี้ครับเขาเรียกว่าต้นตาลเซเว่นใหม่หรือว่าเซเว่นพฤกษาอันนี้ของนารินลงตรงนี้ส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นของนภพรหรือว่าชื่อช่องมือเก่าฟิชชิ่งครับดีครับแล้วก็นภพรก็มาพร้อมกับนัตตู่คู่ใจครับแล้วก็ขอขอบคุณนัตตู่ครับที่ให้ผมลงข้างๆด้วยครับตามเชียร์ตามลุ้นกันต่อไปครับว่านารินจะมีปลานิลไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนะชมหรือเปล่าครับตามชมกันต่อไปครับปลานิลตัวแรกมาแล้วครับไซส์ก็พอใช้ได้อยู่กินตอนประมาณ 7:20 เดี๋ยวตามชมตามลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีปลานิลไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนะชมหรือเปล่าครับตามชมกันต่อไปครับเดี๋ยวมีอาการขันหนึ่งก็ลองไปดูกินเบามากเลยเนี่ยยอดเลยไม่มีกระตุกเลยอ่ะกินเบามากเลยแต่ปลานิลไซส์สวยมาอีกหนึ่งตัวเยี่ยมเลยสวัสดีครับกินยังครับผมคิดว่าซื้อมาไซส์ลูกเกิดครับเมื่อกี้กินแบบเบามากอยู่ในปากเลยใส่เหยื่อแล้วโอ้จะต้องให้แน่นดีแน่นมากก็ได้
เป็นปลาช็อกเกอร์ครับพอถึงฝั่งหลุดพอดีตามเคลียร์ตามลุ้นกันต่อไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:20 นาทีหลังจากที่ณพรกลับไปเมื่อตอน 9:00 ผมก็ได้ย้ายมาตรงลงตรงข้างตรงณพรมือเก่าฟิชชิ่งตามเชียร์ตามลุ้นกันครับว่าจะมีปลานิลไซส์สวยให้เพื่อนๆนานาชมหรือเปล่าครับได้นินไซส์โบโบมาอีก1ตัวครับกล้องเปิดไม่ทันกินตอนเผลอตัวนี้ไซส์สวยเลยครับไซส์สวยเลยครับได้ปลานิลไซส์สวยมาอีก1ตัวครับกินเบามากเลยที่แรกนึกว่าปลาเล็กกินตัวสวยเลยครับตัวนี้ตามชมกันต่อไปครับผมมาถึงคอกเปรมนะครับช็อกเกอร์ตัวเองใหญ่เลยนึกว่าปลานิลลายสวยเลยอย่างหนักเลยครับหลุดกลางคลองตัวใหญ่มากเสียดายครับวันนี้นลินอ่อนหลุดเยอะมากหลุดไป4ตัวแล้วตามชมกันต่อไปครับตอนนี้เป็นเวลา13:30ฟ้ามืดครึ้มแล้วที่ดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าพื้นที่ที่ตกตรงเนี้ยเดี๋ยว14:00ฝนจะตก 40% ของพื้นที่และ13 45% ของพื้นที่เดี๋ยวผมจะทยอยเก็บของกลับเลยครับเอาแค่14:00พอครับเดี๋ยว14:00กลับเลยครับตามลุ้นกันต่อไปครับว่าจาก13:30ถึง14:00จะมีปลาไซส์สวยให้เพื่อนๆนานาชมหรือเปล่าครับท่านที่เข้ามาแล้วโปรดช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยครับต้นตาลเซเว่นเปิดใหม่หรือว่าเซเว่นพฤกษาเช้าถึง14:45กลับก่อนครับฝนตั้งเขามาแล้วเดี๋ยวไม่ทันผลงานก็ประมาณนี้ครับมีไซส์โบอยู่ตัวหนึ่งแต่ตรงนั้นก็เท่าฝ่ามือก็โอเคอยู่
เดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยครับเช้าถึงบ่ายโมง45ผลงานก็โอเคอยู่ครับนี่ฟ้ามืดแล้วแล้วก็ฝนจะตกแล้วได้ไซโบมา1ตัวแล้วก็ไซส์สวยๆอีก4ตัว FC ที่เข้ามาแล้วพวกกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ่ายโมง45